กราบสวัสดีพี่น้องผู้รักชาติรักประชาธิปไตยคนไทยทุกท่านครับวันนี้เป็นวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2559ผมนายจรุพงษ์เรืองสวรรณเลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตยได้ออกมาพูดในรายการคนเท่ากับคน วันนี้ขออนุญาตให้ชื่อเรื่องว่าตอนทำไมคอสชอต้องทำลายธรรมกายสงครามครั้งสุดท้ายที่ทุกคนต้องช่วยกันเริ่มประเด็นแรกเลยคนก็คงสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมช่วงระยะเวลาสองสเดือนมาเนี่ยกรณีของพระธรรมกายหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ย ถูกเป็นจำเลยกล่าวหาให้้ายป้ายสีต่างๆในนานาทั้งงที่เรื่องเหล่านี้ม,นม,มันเป็นเรื่องที่ตั้งเกิดเหตุการณ์ขึ้นตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสี่สิบกว่าปลายปีปลายสี่เก้าแล้วเรื่องมันก็จบคดีมันสิ้นสุดไปแล้วเมื่อสองพันห้าร้อยห้าสิบสองนะโดยปปกงเป็นคนชี้มูลไม่ใช่ชี้มูลเป็นคนปิดคดีนี้ไปแล้วแต่วันนี้ มันกลับลื้อพื้นขึ้นมาใหม่สำนักงาไนไอการแห่งชาติก็ยังบอกเลยบอกว่าเรื่องนี้มันขึ้นฟื้นขึ้นมาใหม่ไม่ได้เพราะว่าคดีมันปิดไปแล้วทางสำนักงานการทุงสุดก็ยังบอกเลยบอกว่ารองไอาการเนี่ยรองอาการทุงสุดบอกแล้วไม่เข้าใจว่าทําไมดีเอสไอจึงลื้อฟื้นคดีออกมาได้ยังไงนะครับแล้วอํานาจในการที่จะฟ้องเนี่ย มันไม่ได้ใค่อำนาจที่จะโอนไปอยู่ที่ดีเอตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าจะใช้มาตราสี่สหรือเปล่าก็แล้วแต่แต่รองอายการสูงสุดบอกแล้วบอกว่ามันจบไปแล้วมันจบไปแล้วครับนายแต่นายคนนี้ไม่ยอมให้จบคนระับก็ต้องมาวิเคราะห์กันว่าในยุคการปกครองปัจจุบันเราไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ว่า เป็นการปกครองในระบบะเผด็จการทหารโดยมีมือที่มองไม่เห็นเนี่ยเป็นผู้ให้การสนับสนุนส่งเสริมและพร้อมที่จะให้ผิดเป็นถูกได้เสมอมือที่มองไม่เห็นซึ่งถือเป็นสถาบันเก่าแก่เนี่ยถ้ามองในแง่ของพฤติกรรมของ สถาบันนี้เนี่ยกับเรื่องของศาสนาแล้วมันมีความเครือบแคลงสงสัยอยู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยโดยพ่อคือสถาบันสูงสุดที่ปกครองบ้านเมืองเนี่ยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยเอาศาสนาไหนเป็นหลักระหว่างศาสนาพราหม์กับศาสนาพุทธ เพราะเท่าที่เราเห็นแล้วผมก็เคยมีส่วนไปร่วมในพิธีต่างๆเนี่ยเราพบความจริงนะว่าในพิธีต่างๆเนี่ยกลับเริ่มต้นโดยพิธีพราหมณ์ก่อนคือมีการกราบบวงสวงเทวปดาไล่พระเวทก่อนนะแล้วก็มีพิธีะอ,อะไรเหมือนเวียนเทียนครับนเรื่องไฟเนี่ยชื่ออะไรก็ไม่รู้นะทนั่งวงกันเวียนเทียนเสร็จเรียบร้อยแล้วจบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเนี่ย จึงจะมาเป็นพิธีพุทธนะเพราะฉะนั้นในส่วนที่ผมไปเห็นเนี่ย mm. เขาเริ่มพิธีด้วยความเชื่อและศรัทาของศาสนาพราหมณ์ก่อนแล้วตามด้วยพุทธก็แสดงว่าตั้งใจแล้วก็ให้ความสำคัญกักบศาสนาพราหมณ์มากกว่าพุทธก็มาถามตัวเองว่าทำไมถึงจะต้องเป็นอย่างนั้นล่ะ ทั้งทั้งที่คนไทยส่วนใหญ่แล้วเขาบอกว่านับถือศาสนาพุทธ90%นะ95%ได้ทำไปทำไมเหตุเะไหนจึงมีวันพิธีต่างๆเนี่ยจะมีพิธีพราหมณ์ก่อนเสมอสำหรับชนชนั้นนำมันก็มาถึงบางอ้อครับว่าศาสนาพราหมณ์ที่มีมาก่อนพุทธ6,000ปีเนี่ยมันคือต,ตัวข้อเลยของระบบการแบ่งชนชั้น ที่เรียกวันนะในประเทศอินเดียที่นับถือศาสนาพราหมณ์เนี่ยแบ่งเป็นสี่วันนะใหญ่ๆคือวันนะกษัตร์วันนะพราหมณ์วันนะแพทย์และวันนะศูตรส่วนวันนะที่ห้าคือจันทานแปลว่าคนที่อยู่ต่างวันนะมาสมสู่แต่งงานกันได้ลูกออกมาถือเป็นจันทานนี่คืออินเดีย แล้ววันนี้เรื่องวรณะเนี่ยแม้อินเดียจะเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยหลังจากเอ,องคามโลกทีสองยุติแล้วก็ตามแต่ก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้ว่าในลึกๆจริงๆนั้นนอินเดียยังมีการแบ่งเป็นวรณะและชนชั้นอยู่คนรวยก็รวยเป็นบ้าเป็นหลังขนาดที่เรียกว่าอ่างล้างหน้าเป็นทองคําโถส้วมเป็นทองคําก็แล้วกันที่เรียกมหาราชามีเพชรเป็นโคตรเพชรไม่รู้นะ จะ b l u อะไรก็แล้วแต่จะเร d จะ yellow diamond อะไรก็แล้วแต่ก็ร่ำรวยกันมหาศาลแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าขี่ช้างมีพิธีการต่างๆมากมายจนกระทั่งกัริย์์ของอังกฤษเนี่ยซึ่งปกครองอินเดียก็ยังรุ่มหลงถึงเวลาไปอินเดียก็มีความรู้สึกเหมือนเทวดานี่ก็คือเรื่องของความเชื่อและศรัทธาในศาสนาพราหมณ์เป็นสำคัญ ส่วนศาสนาพุทธเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเกิด 2, 500, เมื่อ2,500ประมาณเกือบ3,000ในศต2,600ปีมาแล้วคือเกิดก่อนพุทธเจ้าตายเนี่ย45ปีวันนี้พุทธเจ้าก็อยู่ในพุทธศักราช2,559บวกไปอีก45ปีก็2,600กว่าปีที่บริเวณชายแดนเนปาล อินเดียจากการศึกษาค้นคว้ากันจริงๆเมื่อ2,600ปีที่แล้วเนี่ยเกือบจะได้เรียกว่ามันไม่ได้เป็นเมืองฮะมันเป็นหมู่บ้านชนบทที่ห่างไกลจากอิทธิพลาศาสนาพราหมณ์แต่ว่าก็มีกระเสนกระสายเรื่องศรัทธาความเชื่อเกี่ยวกับาศาสนาพราหมณ์อยู่ดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านออกไปบวชบำเพ็ญ ต่างๆแล้วเนี่ยแล้วก็มีการตัดสรุออกมาเนี่ยหลักการสอนของท่านเนี่ยมันจึงเป็นหลักการสอนที่ไม่ได้อยู่ใต้อิทธิพลของศาสนาพราหมณ์เพราะว่าตัวท่านเองอยู่ปลายชายแดนของศาสนาพราหมณ์ไปเกือบจะเรียกว่าศาสนาพราหมณ์ไม่ไม่มีอิทธิพลแล้วมีเฉพาะเพียงแค่พุทธก็เป็นพุทธจริงๆทั้งสมัยโน้นที่ท่านสั่งสอนมาแต่พอหลังจากนั้นมาหลังจากที่พระเจ้าส่งมหาราชขึ้นมาแล้ว ก็อยู่แถวนั้นอินเดียตอนต่อนในปาเนี่ยพอต่อมาอีกอินเดียเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นระบอบอิสลามเข้ามาเนี่ยที่แบบชนเผ่าอารยันเนี่ยเข้ามาเนี่ยที่ว่าพวกราชวงศ์โมกุลหรือมองโกนี่แหละเข้ามาเนี่ย,ยก็ทําลายศาสนาพุทธเกือบหมดในระยะพันกว่าปีที่ให้หลังมานี้นะแล้วก็สถาปนาศาสนาอิสลามเข้ามาอีกมันก็เลยทําให้บริเวณอินเดียตอนเหนือเนี่ยมันมีทั้งพราหม มีทั้งอ,อิสลามและมีทั้งพุทธอยู่ในตัวของนเองท่านไปศึกษารละเอียดนี้ให้ดีให้ดีนี่ผมจะไม่พูดยาวแต่ย้อนมาถึงว่าด้วยพิธีกรรมในประเทศไทยขนาดเนี้ชนชั้นนําเนี่ยเลือกเอาศาสนาพราหมณ์เนี่ยนําหน้าศาสนาพุทธไม่ว่าจะเป็นการทําพิธีสําคัญสำคัญก็ตา,ามแล้ววันนี้ในวัดทุกวัดและที่ ที่โรงแรมทุกแห่งข้างหน้าจะต้องมีสารพระพรมฮะเรื่องเหล่านี้มันเกิดขึ้นหลังปี2500เองแต่ก่อนนี้ไม่มีนะไปดูเถอะสารพระพรมอันแรกที่มีระเบิดกันขึ้นมาเนี่ยหน้าโรงแรมเอราวันเนี่ยโรงแรมเอราวันนี่สร้างขึ้นมาเพื่อจะรองรับการประชุมสปาะชาชาติที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งแรกประมาณปี2500 2599นตะ่อ2500น,นั่นเองแล้วก็ข้างหน้าเนี่ย ของโรงแรมเอราวัณก็มีสารพระพรหมแล้วก็มีการปล่อยข่าวเกสกสรรปั้นแตง่งจนกระทั่งคนเนี่ยหลงไหลนับถือมีพวงมาลัยมีอะไรกันก่อนแน่นอนอะมันอยู่ตรงสี่แยกที่คนไปมาเยอะแล้วก็เป็นคนคนชั้นสูงด้วยมันก็เลยทําให้คนทั่วไปก็หลงไหลในในใน,ใน,ใ,นในภาพสารพระพรหมว่าศักดิ์สิทธิ์ก็เลยเป็นธรรมเนียมว่า ทุกโรงแรมเดี๋ยวนี้ไม่มีหรอกครับที่ใครจะไม่สร้างสารพระมขึ้นมาจะเป็นปรางไหนก็แล้วแต่แล้วก็ตึกใหญ่ๆทั้งหลายแหล่ข้างหน้าตึกเนี่ยเกือบจะเรียกว่าไม่ได้มีพุทธนะมีพราหม์นะเป็นหลักเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันเป็นการเชี่ยเห็นว่าในวิถีจริงๆของคนไทยและโดยเฉพาะคนไทยในชั้นปกครองเนี่ยเขาต้องการยึด เอาหลักศาสนาพราหมณ์เป็นหลักเอาศาสนาพุทธมาบาังหน้าเพื่อจะหลอกลวงให้คนหลงง่มงเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับชาติหน้าชาตินี้แล้วก็บาปบุญที่เกิดขึ้นจากบุญกรรมนำแต่งของตัวเองแล้วก็คำตอบสุดท้ายก็คือว่าที่จนอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะว่าทำบุญชาติก่อนมาน้อยสำหรับคนที่เข้ารวยในตอนนี้เนี่ยที่เห็นเนอยู่เนี่ย ไม่ได้ทํานาบนหลังคนนะแต่เป็นเพราะว่าเขาทําบุญในชาติก่อนมาเยอะก็เลยหลอกให้คนทําบุญมากขึ้นเพราะฉะนั้นวัดต่างๆเนี่ยก็สมยอมด้วยกันคือหลอกให้คนมาทําบุญมากขึ้นเพื่อชาติน่าจะได้สบายนี่ก็คือเรื่องของการที่เอาพราหมณ์บวกพุทธเข้ามาแล้วก็สร้างนิยายใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ชี้ว่าทําไมถึงต้องทำลาย ธรรมกายเหตุผลสําคัญที่ทาร้ายธรรมกายก็เพราะว่าธรรมกายเนี่ยเป็นสายหนึ่งของมหานิกายแล้วเป็นสายที่ปฏิบัติาตามพระพุทธศาสนาอย่างค่อนข้างจะไปในทางปฏิบัติคือนั่งวิปัสสนากรรมฐานในนั่งกี่กรรก,ก,กำหนดจิตกำหนดลมหายใจแล้วก็พยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีสมาธิเพื่อที่จะบรรลุถึง ความสุขสงบต่างๆของการทำที่ทำปฏิบัติตนให้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 เป็นคนดีต่อไปในอนาคตข้างหน้านี่ก็คือหลักของธรรมกายเขาที่เขาทำอยู่นี่มันก็กลายเป็นว่าเป็นสาขาหนึ่งของาศาสนาพุทธนิกายมหานิกายแล้วก็ธรรมกายเองเนี่ยได้ก่อร่างสร้างตัวกันมา40ปีแล้ว ตั้งแต่2513เป็นต้นมาท่านสมเด็จท่านท่านหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยท่านก่อร่างสร้างตัวของท่านมาตั้งแต่สมัยนู้นนะฮะโดยที่ท่านเขียนคําขวัญไว้ว่าท่านหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยพลิกทุ่งนาฟ้าโล่งสู่บุญสถานอันศักดิ์สิทธิ์ซึ่งตรงนี้ก็เป็นการชี้เห็นว่าท่านเองเนี่ยก็ลงมือทำ แล้วก็พลิกทุ่งนาฟ้าโลกเนี่ยสร้างบุญสัสถานที่เป็นที่รวมศูนย์รวมของศาสนาพุทธอย่างแท้จริงนะแต่ว่าอันเนี้ยมันกลายเป็นความไม่พึงประสงค์ของอีกฝ่ายหนึง่งเพราะอีกฝ่ายหนึ่งนั้นเป็นฝ่ายที่สนับสนุน พระฝ่ายมหามนิการรมยุทธนิการทมยุทยธนิกายนี่ตั้งขึ้นมาสมัยรัชกาลที่สี่สาเหตุที่ต้องตั้งทมยุทธขึ้นมาเนี่ยก็เพราะในยุคนั้นรัชกาลที่สี่เนี่ยลูกคนละแม่กับรัชกาลที่สามเพราะรัชกาลที่สองตายแล้วเนี่ยรัชกาลที่สามอายุกแก่กว่ามากก็ขึ้นครองราชรัชกาลที่สี่เองก็กลัวกลัวตายอ่ะกลัวอาชญากรรมอ่ะกลัวกลัวกลัวถูกถูกถูก,ถ,กถูกเก็บอะ่ะก็เลยต้องหนีไปพึ่ง พระเหลืองกาสาวพัฒบวชอยู่ตลอดรัชการที่รัชการที่สมครองราชยิบเจปีก็บวช27ปีพอรัชการที่สมตายรัชการที่สี่ก็ขึ้นมาแต่ก่อนที่จะขึ้นมาเนี่ยตอนที่อยู่ตอนท้ายๆของรัชการที่สามเนี่ยก็สถาปนาทำยุทธนิกายขึ้นมาทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าในช่วงรัชการที่สามนั้นนะพระที่มีบาร,รมีก็คือสมเด็จโต สมเด็จพุทธชาญจโตนะซึ่งก็อยู่วัระครังอาวุโสก็มากกว่าแล้วก็มีสมรรถสัตว์ที่สูงกว่าดังนั้นเนี่ยมันไม่มีทางหรืออย่างก็เลยจําเป็นที่จะต้องไปสร้างนิกายใหม่ขึ้นมาเพื่อจะได้เติบโตมาอีกนิกายหนึ่งแต่ว่าฝ่ายมหานิกายพระเก่าๆสมัยโน้นเนี่ยก็ได้บอกชัดว่าอย่างนี้เนี่ยมันเป็นประราชิกนะมันทําให้สงแตกแยกนะ แต่ทุกคนก็สู้ทานกำลังของฝอ่ายรอสีไม่ได้เพราะท่านขึ้นมาเป็นกษัตริย์ที่สุดแล้วธรรมยุทธนิกายเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็เป็นที่รู้กันดีว่าฝ่ายธรรมยุทธนิกายเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นพระในเมืองเป็นพระที่พูดง่ายว่ามีผู้ให้การสนับสนุนคือคือระดับพระจะบแดินก่อสร้างส่วนมหานิกายเนี่ยคือพระบรรนอก ภาเก่าที่อยู่ตามบ้านนอกคอกนาต่างๆถ้าอยากจะได้รับการสนับสนุนดีได้ชื่อว่าเป็นภาพผู้ดีจะต้องมาบวชในในสายของธรรมยุทธนิกายไม่ใช่มานิกายที่ผมพูดมายาวนี่ก็เพื่อที่เห็นว่าเรื่องของแค่พระก็ยังแบ่งเป็นสองนิกายหรือสองชนชั้นในขณะที่ก็พยายามที่จะแบ่งเป็นชนชั้นสูงกับพวกบ้านนอก คนในเมืองกับคนบ้านนอกคนมีการศึกษากับคนไม่มีการศึกษาคนรวยกับคนจนต่างๆเหล่านี้นะครับก็สร้างกันขึ้นมาและเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยทางฝ่ายธรรมกายเนี่ยเป็นตัวอย่างที่สามารถจะยืนอยู่บนขาของตัวเองได้ด้วยความสามารถของท่านหลวงพ่อธรรมชยโยแล้วก็ มีความเป็นอิสระที่ไม่ยอมที่จะก้มหัวให้มาเป็นทางฝ่ายทรมยุนิกายและก็มีกำลังเข้มแข็งสร้างศรัทธาความเชื่อให้กับประชาชนเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านคนสามารถที่จะทำบุญตักบาตรได้วันละสามหมื่นองก็ได้สามารถจะบวชภิกษุสามมณีโดยเพราะในฤดูร้อนเนี่ยได้เป็นแสนองค์ ในระยะเวลาไม่นานเจ็ดวันหวันแล้วก็สามารถที่จะเดินทุกดงพระเป็นหมื่นองค์ข้ามจังหวัดต่างๆ3ามสี่จังหวัดก็มีผู้คนมาทำบุญตักบาตรกันอย่างพูดง่ายว่าเป็นที่ชื่นชอบของพี่น้องประชาชนที่เห็นพระออกมาเดินบิณฑบ,บาตเป็นพันๆหมื่นคนเหลืออลาหาไปหมดศรัทธาความเชื่อ ความนับถือที่ประชาชนมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นกับพระหลวงพ่อธรรมชโยและพระสายของวัดธรรมกายเนี่ยก็มีลูกศิษย์ตุหาเพิ่มมากขึ้นจนกระทั่งขยายวัดจากร้อยกว่าไร่เป็นพันพันไรในย่านนั้นทั้งหมดแล้วก็ยังขยายสาขาต่างๆออกไปตามวัดต่างๆทั้งภาคอีสานภาคเหนือและภาคใต้ และผมได้อา่านผมไม่ได้รู้สิทธรรมกายนะแต่ผมได้ศึกษาและผมสนใจวิธีการและการดำเนินการของทางธรรมกายอยู่ตลอดแบบเงียบๆผมได้ไปอ่านพบว่าธรรมกายเนี่ยนอกจากจะสร้างวัดสร้างวาใหญ่โตแล้วก็สร้างในลักษณะที่ไม่ใช่ทำไปแล้วปิดบททิ้งไปเฉยนะไม่เหมือนกับพระอื่นๆ ที่สร้างโบสถ์เป็นสิบสิบล้านบางทีเป็นร้อยล้านแต่ถ้าคนธรรมดาเข้าไปสิครับถ้าไม่ใช่วัดเวลาลงโบสถ์เนี่ยโบสถ์ปิดทั้งหมดนะฮะโบสถ์ร้อยล้านนี่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเท่ากับสร้าง,งโรงพยาบาลร้อยล้านหรือสร้างโรงเรียนร้อยล้านเลยแต่โบสถ์นี่สร้างร้อยล้านแล้วปิดเอาไว้เฉยที่สุดก็สุดโทรมไปแต่ฝ่ายของธรรมกายไม่ใช่อย่างนั้นการสร้างสถานที่เพื่อเผยแพร่ศาสนาเน้นในเรื่องที่ จะมีผู้การพูดการปฏิบัติธรรมต่างๆโดยใช้อาคารเป็นที่ที่จะประกอบการให้สามารถจะทำกิจนั้นได้เท่านั้นเองไม่ได้จะต้องไปเขียนภาพวิวิตมาลาหรือว่าปัปนดิตป,ประดอยอะไรขึ้นมาแล้วก็มาได้ใช้งนั้นวิธีคิดของธรรมกายเนี่ยผมชอบอะพูดกันตรงๆเพราะว่ามันมีสาระมากกว่าคือเอาเรื่ององค์ความรู้เป็นหลัก แล้วก็ให้ทุกคนปฏิบัติให้ได้เป็นหลักอเช่นเดียวกันนั้นผู้คนจึงหลั่งไหลเข้ามาให้การนับถือแล้วก็ทุ่มเทเพื่อจัดโรงศาสนาเพื่อสืบต่อพุทธศาสนาที่แท้จริงเนี่ยให้ขึ้นไปถึง5,000ปีตามคำทำลายของพระพุทธเจ้าวัวนเนี้ยท่านไปดูที่ธรรมการแล้วก็ถ่ายทอดสดเวลานี้ผมเปิดทีวีดูอยู่เนี่ยผมก็เห็นนะครับต,ตั้งที่ผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยว่า คนเนี่ยเป็นหมื่นๆเป็นแสนๆคนเต็มวัดฮนะนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธิเขาา่ขาชนเข่ากันนะเพื่อที่จะลายล้อมสถานที่ของธรรมกายเขาเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายตำรวจทหารเนี่ยเดียใจเนี่ยเข้ามาจับตัวท่านธรรมชยโยนะเขาก็พร้อมที่จะสละชีพเพื่อที่จะปกป้อง หลวงพ่อธรรมชโยเขาและพร้อมที่จะปกป้องาศาสนาพุทธแท้ๆที่เขาเห็นดีเห็นงามเพราะเขาได้ประโยชน์จากการที่ฟังคําบรรยายของท่านแล้วก็นําไปปฏิบัติจริงแล้วมันก็ประเกิดผลทางด้านจิตใจกับตัวเขาจริงๆนั้นคนที่เป็นศิษ์ธรรมกายจะเป็นศิษธ์ที่ประเภทที่เรียกว่าเชื่อมั่นศรัทธาและก็เคารพอย่างสุดใจ จริงๆแต่ไม่ใช่เรื่องของความงมงายนะใครจะมองว่าเป็นง่งงมงายแต่เป็นความงมงายที่ทําให้เขาจิตใจเขาสบายทําให้จิตใจเขาเป็นสุขแล้วทําให้เขาเนี่ยเป็นพลเมืองดีของสังคมนี้เราไม่เคยเห็นนะว่าคนที่เป็นสิทธิธรรมกายแท้จริงจะไปแอบไปปล้นเหมือนกับที่พุทธอิสระทำหรือสิทธิ์ของพระพุทธอิสระเนี่ยดีีกว่าล้น นะก็เห็นสภาพอยู่นะถือปืนทาวเวลเดินตามพระพระนี่ก็แม่ยกักษ์โจรอย่างเงี้ยธรรมกายมันตรงข้ามนะฮะธรรมกายนี่ตรงข้ามเพราะฉะนั้นจะเห็นีชัดตรงนี้ครับว่าการที่ธรรมกายได้ทํำสิ่งต่างๆเหล่านี้จนกระทั่งมีคนเรื่อมใสศรัทธาแล้วก็นับถือเนี่ยเป็นแสนเป็นล้านคนเนี่ยมันก็เข้าล็อกครับ ว่าประเทศไทยเนี่ยถ้ามันมีบุคคลที่สามารถที่จะชักจูงผู้คนให้มีความเคารพนับถือศรัทธาเป็นพันๆหมื่นๆแสนๆแล้วเนี่ยอยู่ไม่ได้ครับมันอยู่ไม่ได้มาตั้งแต่สมัยราชกาที่ห้าแล้วที่เรียกว่าขบวผีบุญทางภาคอีสานโดยเฉพาะอีสานใต้แถบอุบลเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่ผีบุญนะชาวบ้านเขาเรียกว่าพวกนักบุญนะก็คือคนที่มีบุญญาบารมี คนที่มีการนับถือาศาสนาแล้วก็สั่งสอนผู้คนจนคนเขาเชื่อเขาเชื่อมั่นนะก็เรียกว่าเป็นนักบุญแต่ทางฝ่ายกรุงเทพเนี่ยสมคนไปปราบปรามก็ให้ร้ายป้ายสีว่าเป็นพวกผีบุญก็ใช้ปืนใหญ,ญ่นะครับยิงไปที่สุดแล้วก็จับเขาติดคุกฆ่าไป300ร้อยคนติดคุกอีกเจ็ดร้อคนที่อุบลต่างๆเราเนี่ย มันไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้เท่านั้นเองแล้วการทําลายนักบุญเนี่ยนะมันทำมาตลอดนะตั้งแต่สมัยกบฏผีบุญสมัยหล่อห้าถัดไหมอีกสมัยรัชกาลที่หกเนี่ยนักบุญล้านนาคือครูบาสีวิชัยก็เป็นตำนานอีกอันหนึ่งที่ชี้ใหเห็นว่าระหว่างพระป่ายปฏิบัติที่นับถือศาสนาโดยใช้คําสั่งสอนพระเจ้าเป็นแก่นแท้ แต่ไม่ได้เคารพในคำสั่งที่เกิดจากในเมืองหลวงเนี่ยสั่งไปเท่านั้นเนี่ยก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นขบฏถูกเชิญถูกนิมนต์มาอยู่ที่วัดเบญจมบุรีถึงหปีด้วยกันและที่สุดพอท่านฉราภาพแล้วจึงปล่อยกไปมาถึงท่านเจ้าคุณพี่มรธรรมจะาวาดวัดมหาธาตุวรวมหาวิหารรวมไปถึง ท่านเองเนี่ยเป็นสังฆมณทน,นคือเป็นเหมือนกับรัฐริว่าการกระทรวงมหาไทยของฝ่ายสงฆ์ท่านเป็นพระหนุ่มที่มีความคิดหัวก้าวหน้าแล้วก็มีความคิดีิเริ่มที่ดีได้ศึกษาเกี่ยวกับพระไตรปิฎกและคำสอนพระเจ้าอย่างเป็นสากลแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพระ,ะกับประเทศต่างๆศาสนาพุทธที่นับถืออยู่ที่พม่า อินเดียสีรังกาเขเมรลาวทิเบตญี่ปุ่นจีนทุกแห่งท่านให้ความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับความเป็นเ,เรียกว่าพุทธบัญญัติของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วก็พยายามที่จะส่งเสริมให้พระเนี่ยมีความรู้อย่างกว้างขวางขึ้น โดยที่ท่านเป็นเหมือนอธิการบดีของจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยท่านก็เปิดหลักสูตรแทนท,ที่จะสอนเฉพาะบาลีสันสกฤตเท่านั้นเนี่ยท่านก็ให้สอนภาษาอังกฤษขึ้นมาก็เป็นที่ขัดเคืองใจของทางฝ่ายผู้มีอํานาจโดยเพาราะมร,ระวรึกฤทิ์ปราโมท Eleven ก็กล่าว้ายไปสีท่านว่าพระไม่จําเป็นต้องไปศึกษาภาษาอังกฤษ,ษหรอกเดี๋ยวก็ศึกไปมีมียหมดอนะเพราะนั้นก็จะต้อง ควรจะสบศึกษาเฉพาะบาลีสันสกฤตเท่านั้นก็สู้กันมาแต่วันนี้เนี่ยพระธรรมทูตหรือว่าพระในประเทศในยังสหรัฐอเมริกาในประเทศในยุโรปที่เปิดวัดต่างๆขึ้นเป็นร้อยๆวัดเนี่ยก็มาจากอนิสงส์ที่ท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพิมลธรรมเนี่ยท่านได้บุกเบิกเอาไว้แล้วท่านก็เป็นกรรมการในการชําระพระไตรปิฎกได้รับเกียรติเชิญไปเ,เป็นพระที่ เป็นที่ปรึกษานะของทางพมา่าของศรีลังกาของเขเมรของอินเดียของญี่ปุ่นของจีนอย่างกว้างขวางแต่ผลที่สุดแล้วในปี2500สมัยยุคจอมพลสฤษดิ์ธนรัต์ก็เห็นว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์ที่หาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เพราะตอนนั้นต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างรุนแรงสมัยจอมพลสฤษดิ์ ก็มีหนังสือแจ้งมายังทางสงฆ์บอกว่าถ้าใครถูกกล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยทางสงฆ์เนี่ยไม่ควรจะบวชให้เป็นพระหรอกทางเจ้าคุณสมเด็จพระพิมลธรรมท่านก็บอกว่ามันไม่มีในบัญญัติสมัยพุทธกาลมาแล้วที่จะไม่รับคนบวชเป็นพระพระเนี่ยถ้าเป็นชายแล้วก็มีคุณสมบัติมีเความเป็นคนเนี่ยแล้วก็มีความตั้งใจก็บวชได้ทั้งนั้นอ่ะมันมีการพูดว่า แ้่คนที่มีความจ,จิตใจมีพฤติกรรมเริ่มสายขมิตเนี่ยจะบวชไม่ได้เพราะฉะนั้นให้ท่านไปบังคับให้ออกกฎอย่างนั้นท่านไม่ยอมออกก็เพราะท่านไม่ยอมออกนี่คือสาเหตุที่เกิดความขุนเคืองแต่เรื่องสําคัญไม่ใช่เรื่องที่ว่าขุนเคืองอย่างนั้นหรอกแต่เป็นเพราะความอิจฉาฤตษยาที่เห็นว่าท่านเนี่ยเป็นคนเป็นพระที่มีบุญบาร,รมีมีผู้นับหน้าถือตาแบบเดียวกับนักบุญล้านนา ก็จึงใส่ร้ายป้ายสีว่าท่านเนี่ยเป็นคอมมิวนิสต์เพราะว่าท่านให้คอมมิวนิสต์บวชได้เท่านั้นก็กระชากกีวรท่านจับสึกที่สันติบาลที่อยู่ปทุมวันเดี๋ยวนี้ก็เป็นสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสมัยนี้แหละแล้วก็จับท่านขังอยู่ที่นั่นห้าปีพอปล่อยออกมาแล้วก็ไม่คืนสำนักสักให้ท่านเป็นเวลา23สาหรือ21ปีที่สุดแล้วทางสงฆ์ฝ่ายมหมานิกายทำหนังสือเข้าชื่อกันเป็นแสนองค์ ที่สุดก็ต้องคายออกมาคือยอมคืนสมณศักดิ์ให้ท่านสุดท้ายก่อนที่ชั้นท่านจะมรณภาพไปแต่โอกาสที่ท่านจะได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชก็สูญหายมาลายหายสิ้นหมดเพราะว่าผู้ที่มีอํานาจนั้นไม่ต้องการให้พระที่มาจากมหานิกายขึ้นไปเป็นประมุขฝ่ายสงฆ์แต่ต้องการให้พระฝ่ายธรรมยุทธเท่านั้นที่จะเป็นผู้ที่คุมอํานาจทางสายศาสนาจากักรคือเป็นพระสังฆราช เหตุการณ์เหล่านี้เมื่อมาถึงปัจจุบันนี้หลังจากสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่สิ้นไปแา้วนสมัย,มยพระอ,องค์ที่19เนี่ยได้มรณภาพไปแล้วเนี่ยทิ้นไปแล้วเนี่ยท่านเป็นธรรมยุทธนิกายอยู่วัดปวก็ไม่ได้ตั้งผู้ที่รักษาการสมเด็จพระสังฆราชคือสมเด็จช่วงวัดปากน้ําเพราะเป็นมหานิกายแล้วก็พบวิธีไม่ตั้งวิธีการก็คือให้ร้ายป้ายสี จะเห็นได้ว่าจากการที่พุทธิอิสระเดินไปแสดงอาการที่เลวซามอ่ะพูดง,ง่ายๆบอกว่าจะไปถวายสังฆทานท่านรักษาการสมเด็จสังฆราชท่านช่วงเอาของของสตรีไปอ่ะซึ่งมันไม่ไม่ควรจะทำกันเลยม,นเน T, ยมันเป็นการดิสเครดิตหรือมันเป็นการหยามกันแต่ที่ไปเนี่ยไปได้เพราะอะไรอ่ะภาพที่ออกมาใน โทรศัพท์โทรทัศน์ทีวีรวมทั้งสือพิมพ์เนี่ยก็เห็นชัดว่าพุทธอิสระเดินไปเนี่ยมีทหารคุ้มกันไปเป็นสิบสิบคนถือปืนยันกระโจนไม่ได้มีลักษณะแบบพระวัธรรมกายหรือพระเที่เป็นพระสังฆราชเนี่ยท่านไปไหนมาไหนไม่มีทหารเตือนคุมท่านร้อยเลยแต่นี่พุทธอิสระทางนั้นเนี่ยเหยียดย่อรักษาการพระสังฆราชแบบนั้นไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลย แล้วมาถึงวันนี้เนี่ยพุทธอิสระก็มีหมายจับนะถูกหมายจับนะแต่ก็ยังเดินลอยนวลอยู่ได้และสําคัญที่สุดก็คือสมัยโน้นเนี่ยตอนสมัยรัฐบาลนายกยิ่งรักเนี่ยก็เป็นผู้นําไปปิดดีเอถึงที่ถิ่นของดีเอเลยแล้วก็มีหมายจับมาแล้วด้วยแต่วันนั้นดีเอสไอคานสี่ตีนไปเป็นลูกน้องพุทธอิสระทําตามคําสั่งพุทธอิสระ นั่นก็คือมันไม่ใช่ความจริงมันไม่ใช่พุทธอิสระที่สั่งแต่เป็นเรื่องของมือที่มองไม่เห็นที่เป็นคนสั่งมาแล้วให้ใช้อิสระพุทธอิสระเป็นแค่บ่อยที่จะใช้ในการทําลายฝ่ายมหานิกายโดยเพราะก็คือไม่ยอมตั้งสมเด็จพระสังฆราชมาจากฝ่ายมหานิกายคือสมเด็จช่วงที่วัดวัดปากน้ําภาษีเจริญนะ แล้วก็กล่าวหาว่าท่านเนี่ยเ,เหมือนกับรับของโจรนั่นเอง,เองก็คือว่ามีพระมีมีรถโบราณอยู่แล้วก็ชะลอการแต่งตั้งมาจนถึงวันนี้ทั้งๆที่มีมติมหาเถรสมาคมเป็นเอกฉันท์ทั้งมหานิกายและธรรมยุติกายที่เป็นพระชั้นสมเด็จพระราชาเนี่ยก็มีมติชัดเจนว่าเสนอให้สมเด็จช่วงเนี่ยขึ้นเป็นสมเด็จพระสังฆราชเรื่องก็เสนอเข้าไปที่สำนักนายกรัฐมนตรีแล้วแต่ คนเอกประยุทธ์จันโอชาไม่ยอมที่จะขึ้นเสนอขึ้นทูลเกล้าจนวันนี้ก็ไม่เสนอขึ้นไปแล้วก็เริ่มบอกว่าเริ่มทะเลาะกันดีแล้วนะักเพราะว่าพุทธอ,อ,อิสระมากวนยางงี้เนี่ยทะเลาะกันข้าไปตกลงกันซะก่อนถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ไม่เสนอแล้วสรุปแล้วก็คือเตะทวงไปไม่ยอมที่จะตั้งพระสังฆราชที่มาจากมหานิกายคืนี้ต้องเข้าใจว่าท่านมาเกี่ยวโยงกับเรื่องท่านธรรมชยโยยังไงท่านธรรมชยโยเนี่ย เดิมเนี่ยก็เป็นสิทธิของสมเด็จปากน้ำแล้วก็เป็นสิทธิของอสมเด็จพุทธจารย์สมเด็จช่วงเนี่ยนะฮะผมชื่อธรรมรสศานตรรีบจำไม่ได้นะเจ้าวาดวัดปากน้ำทศิจเลิญนี่แหละเป็นอุปชัยยะบวชให้กับท่านธรรมชยโยแล้วท่านก็ออกมาจากเ,า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 เรียกว่ากลุ่มหลวงพ่อสดเนี่ยวัดปากน้ำเนี่ยก็มาสร้างวัดขึ้นมาใหม่ ที่ปทุมธานีก็เรียกว่าวัดธรรมกายเพราะเอาวิชาธรรมกายของหลวงพ่อสดเนี่ยแล้วก็เข้าออกมาเผยแพร่จนเป็นที่ยอมรับกันมากสรุปแล้วก็คือวัดธรรมกายเนี่ยเป็นวัดสายมหานิกายและเป็นกำลังสำคัญของทางฝ่ายสมเด็จวัด ปากน้ำภาษีเจริญน,นะก็เลยถูกข้อหาว่ารับของโจรแล้วก็มีหมายจับท่านท่านท่านที่ท่านก็ไม่ได้หนีไปไหนท่านก็อยู่ที่วัดเป็นแต่เพียงว่าท่านอาพาธอายุ72 73แล้วนะแล้วก็ท่านก็เลยไม่ได้ก็เห็นอยู่ในภาพทีวีที่เขาถ่ายถ่ายทอดออกมาแล้วก็มีนายแพทย์ ไปตรวจแล้วก็ถแถลงออกมาแล้วว่าเป็นอย่างนี้นี้พอมาถึง DSI คุยกันประชุมสามฝ่ายเมื่อต้นเดือนนี้แล้วก็ตกลงกันแล้วว่า DSI จะเข้าไปแล้วก็จะไปให้หมอไปตรวจตรวจแล้วถ้าพบว่าป่วยจริงก็จะยื่นหนังสือเรื่องเกี่ยวกับหมายจับเนี่ยนะแล้วก็จะนัดท่านอีกทีหนึง่งก็ตกลงกันดิบดีแล้วอันนี้ผมฟังจากคำถแถลง ของโคศกวัธรรมกายเมื่อเช้านี้นะผมเพ่งรู้นี่แหละนะอาอีกอันนึงที่ผมลืมพูดไปคือวัดธรรมกายที่ผมศึกษาเนี่ยนอกจากสร้างวัดใหญ่โตแล้วแล้วก็บำรุงศาสนาวัดต่างๆแล้วเนี่ยนโยบายที่ผมชื่นชมอยู่อย่างหนึ่งก็คือท่านรู้ไหมว่าในประเทศไทยเนี่ยมีวัดสาม0มื่นกว่าวัดเนี่ยเป็นวัดล้างซะเกินกว่าสองพันห้าร้อยวัดครับ ไม่จะ2,700วัดด้วยกันคําว่าวัดล่างคืออะไรก็คือวัดที่ไม่มีพระจําพรรษาในช่วงที่เข้าพรรษาสามเดือนไม่มีพ้าอยู่ชาวบ้านก็เดือดร้อนเพราะว่าไม่มีที่มีที่พึ่ง <Yeah. S 2> และช่วงระยะที่เข้าพรรษาจะทําบุญอะไรต่างๆก็ไม่มีพระจาพรรษาอยู่ถึง2,000กว่าวัด วัดธรรมกายเนี่ยได้เอาเงินบริจาคจากที่ต่างๆเนี่ยไปช่วยกันทำวัดล้างเนี่ยให้เป็นวัดจริงๆเป็นวัดในพุทธศาสนาพูดง่ายว่ากู้ขึ้นมากู้มาจากสภาพล้มละลายแล้วเนี่ยแล้วก็มาสร้างาศาสนาสารที่จำเป็นขึ้นมาและก็นำเอาอาสาสมัครพระอาสาสมัครจากธรรมกายเนี่ยไปอยู่กับชาวบ้านไปพูดง่ายว่าปักหลักสร้างวัดขึ้นมาใหม่ ให้มีพระสงฆ์จำพรรษาในช่วงฤด,ดูเข้าพรรษาและก็มีการชักชวนให้ชาวบ้านเลื่อมใสศรัทธาส่งลูกหลานในหมู่บ้านเข้ามาบวชเป็นพระสามารถทําให้วัดถึงสองพันกว่าวัดเนี่ยที่ไม่มีพระแล้วเป็นวัดล้างเป็นวัดตายแล้วเนี่ยให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาเพื่อเป็นหลักชัยทางด้านศาสนาศรัทธาความเชื่อของประชาชน นี่ไม่ใช่เหรอคือการเผยแพร่พุทธศาสนาอย่างเป็นรูปธรรมและจริงจังแต่การกระทําเช่นนี้นะกลายเป็นภัยพิบัติของหลวงพ่อธรรม,มชโยก็เหมือนกับภัยพิบัติที่ทำสมัยนายกทักษิณเป็นนายก6ปีปลดหนี้ IMF ได้มีกองทุนต่างๆ ที่จะพักชําระนี่แล้วก็ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รวมทั้งว่าทำโอท็อบขึ้นมา30บาทรักษาทุกโรคเรียนฟรีตอนสมัยนายกยิ่งรักนี่แจกทับเล็ตอีกก็ลิฟไปแล้วนะแล้วก็ค่าแรงสามร้อบาทก็ยกเลิกไปแล้วนักศึกษาจบปริญญาตรีมาต้องได้หมื่นห้าต่าต่างเหล่านี้รวมทั้งการจำนำข้าวทุกอย่างเนี่ยที่ทำมาเนี่ยประชาชน เลื่อมใสศรัทธาชื่นชมแต่มันไปกัดไปขัดกับผู้ที่มีอำนาจมือที่มองไม่เห็นจึงต้องทำลายนั้นก็ต้องทำลายทักษิณต้องทำลายนายกยิ่งลักษ์แล้วก็ต้องทำลายพระธรรมชโยเชกเช่นเดียวกับทำลายพระพิมลธรรมแล้วก็อดีตย้อนกลับไปก็คือทำลายครูบาศีวิชัยนักบ,บุญแห่งล้านนาทัา้ทงทั้งที่ท่านเป็น พระนักพัฒนาเป็นพระที่พาตัดถนนเป็นพระที่ไปสร้างวัดล้างขึ้นมาเหมือนเหมือนกับธรรมชยัยโยท่านขึ้นไปที่ดอยตุงสิที่มีพระธาตุอยู่อะผมจําไม่ได้สองเป็นพระธาตุคู่กันอยู่นั่นนะตรงนั้นน่ะก็ปรากฏว่าบุรณะเนี่ยท่านไปนบุรณะพัดวัดล้างที่ทางภาคเหนือเอ่อท่านมีชื่อเสียงก็คือเอ่อท่านกูบาศีวิชัยเนี่ยนำชาวบ้านพัฒนาวัดล้างเนี่ยมากมายมหา,าศาลแล้วก็สร้าง ศาสนาถาสนาต่างๆเพื่อเป็นหลักยึดเหนี่ยวให้พี่น้องประชาชนคนทางภาคเหนือจึงได้ชื่อว่าเป็นนักบุญรน้านาเป็น,นักพระนักพัฒนาแต่แล้วก็ถูกจับแล้วก็ถูกคุมขังอยู่ที่วัดแต่ไม่ได้ติดคุกเท่านั้นเองที่ผมพูดมายาวทั้งหมดเนี่ยนะพอผมศึกษารจริงๆนะครับแล้วผมก็บวชมาแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้หลงไหลถึงขนาดที่เรียกว่าจะบวชไม่สึกแต่ พระองค์ไหนดีพระองค์ไหนหน่านับถือและพระองค์ไหนที่มีประวัติที่คุณทําคุณประโยชน์ให้ชาติบ้านเมืองเนี่ยผมต้องเอาออกมาพูดรวมทั้งท่านธรรมชยโยด้วยผมก็ไม่เคยรู้จักท่านไม่เคยไปกราบไม่เคยเข้าวัดทธรรมกายเลยผมไม่เคยเลยแต่ผมได้อ่านหนังสือและผมได้ฟังและสําคัญที่สุดตอนสมัยผมเป็นประหลัดกระทรวงเนี่ยที่กระทรวงแรงงานก็ดีแล้วก็กระทรวงยุติธรรมด้วย และรวมตลอดถึงตอนที่ผมเป็นลัมรีว่าการกระทรวงคมนาคมและรัมสีว่าการกระทรวงมหาไทยสองกระทรวงนี้ด้วยแล้วเนี่ยผมได้มีโอกาสเป็นประธานในการทําบุญตักบาทของอพระสายธรรมชโยนสายสกุลในหลวงพ่อธรรมชโย,ย,รรชยวัดธรรมกายเยผมจึงได้เห็นขีดความสามารถในการบริหารจัดการของธรรมกายชัดเจนด้วยการกระทําของผมเองเพราะว่า เมื่อเวลาที่ทําบุญตักบาตรพระสามหมื่นองเนี่ยภายในสองชั่วโมงพระเข้ามาวางระเบียบเรียบร้อยมีพิธีการต่างๆแล้วก็ให้ชาวบ้านตักบาตรในลักษณะที่เป็นระเบียบดีกว่าข้าราชก,การจัดที่สนามหลวงอีกสมัยผมเป็นรอ,องปรหลัดกทมจัดสนามหลวงยังไม่ทําได้ดีเท่ากับที่พระธรรมการท่านจัดแล้วยังไม่มีพระมาขนาดเป็นสามหมื่นองมาก็แค่เป็นร้อยหรืออย่างมากก็แค่ห้าร้อยเก้าร้อยองค์แต่นี่เป็นสามหมื่นองเนี่ย สรุปได้ว่าการที่เกิดเหตุการณ์ที่ DSI บุกเข้าไปในวันที่16เนี่ยกับอกว่าจะบุกวัดธรรมกายนี่นะที่จะไปจับตั้นธรรมชโยแล้วก็คงจะจับได้ก็จะจับสึกนะเหมือนกันกันกนกบกรณีที่พระสมเด็จพระพิมลธรรมที่ถูกมาแล้วเมื่อปีสอง0วิธีการในการที่จะเข้าไปบุกจับเนี่ย ผมด,ดูดูรูปการกระบวนการจัดทับแล้วเนี่ยมันทําให้ย้อนนึกถึงเหตุการณ์วันที่6ตุลาหนึ่สมัยที่ลูกเสือชาวบ้านนาวพลกระทิงแดงรวมทั้งวิทยุยานเกราะเนี่ยได้มีการหลกระดมพลแล้วก็กล่าวหาว่าที่ธรรมศาสตร์ของดรป่วยอธิการบดีเนี่ยมีอาวุธไร้แรงมีทาหารแก้วเวียดนามอยู่ ด้วยเหตุผลเหล่านี้ก็ใช้ตำรวจตชดและรุกเสือชาวบ้านที่ไปจัดตั้งมาแล้วและฝึกมาแล้วที่กิจตภาวันเนี่ยมาจับนักศึกษาแขวนคอทุบตีแล้วก็จับนักศึกษาไปทั้งคมขืนทั้งทำร้ายจับถอดเสื้อถอดผ้าเข้าไปคุมขังสามสี่พันคนและเป็นผลทำให้นักศึกษาต้องหนีออกป่าไปสามร้ 300, 4, อยสี่เป็นเป็นพันพันคนอีกทีหลังทั้งหมดเนี่ย แต่เสร็จแล้วก็หาอาวุธสักชิ้นหนึ่งในธรรมศาสตร์ที่ว่าเป็นอาวุธร้ายแรงไม่ได้เลยวันนี้เนี่ยสิ่งที่กำลังเตรียมกระทาต่อทางวัธรรมการเนี่ยมีลักษณะคล้ายๆกันวันนี้เตรียมนะแต่ผมเชื่อว่าไม่บุกจริงหรอกทำไมว่างั้นเพราะว่าวันที่19มิถุนาเนี่ยมันมีหนังสือสั่งระดมพวกนักเรียนอาชีวะปกป้องสถาบัน ที่ลานพระรูปทรงม้าวันที่สิบเก้านี้เพราะฉะนั้นผมก็มองออกเลยว่าอ๋อวันที่สิบหกนี่คือล้อมแล้วกระชับพื้นที่เหมือนสมัยก่อนที่จะปราบปรามเหตุการณ์หกตุลาหนึ่งเก้าและเหตุการณ์เดียวกันคือกระชับพื้นที่ขอคืนพื้นที่ตำบลกระสุนตกกระสุนจริงในเหตุการณ์ที่ลาดประสงค์นะทำอย่างนั้นน่ะจะเริ่มตั้งอะไรก็เริ่มตั้งแต่การที่ ยิงเสดยแดงวันที่สิบสองหรือสิบสามพฤษภาแล้วจากนั้นก็ปิดล้อมหมดให้คนออกอย่างเดียวคนเข้าไม่ได้วันนี้เหมือนกันก็ตั้งกองกําลังขึ้นมาปิดล้อมหมดแล้วก็จะให้แต่คนออกอย่างเดียวแต่คนเข้าไม่ให้เข้าอาหารไม่ให้เข้าลําอุปกรณ์ต่างๆไม่ให้เข้าเพื่อจะปิดให้ตายล้อมให้อดนะแล้วผมเชื่อว่าลักษณะเดียวกันแต่คราวนี้ไอ้ที่ว่าตระบ,บ,บกระสุนริงก็จะย,ยิงคนในวัดเนี่ย อย่าคิดว่าจะไม่ทํานะทําสิเพราะเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยเผาบ้านเผาเมืองเนี่ยแล้วก็ยิงคนในวัดสระปทุมหกศพอย่าลืมนะวัวดสระปทุมเนี่ยเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะกับทางสมเด็จย่าซึ่งก็เป็นย่าของรายการที่เก้าเนี่ยเป็นวัดประจํารัชกาลของสมเด็จย่าเป็นวัดที่รายการที่ห้าสร้างให้เมียนะ ก็ซึ่งเป็นย่าของในการที่ก้าวเดี๋ยวนี้ทาไมไม่โคารพกันบ้างล่ะขนาดเป็นวัดที่ระดับเมียกษัตริย์สร้างกษัตริย์สร้างให้แล้วก็เมียกษัตริย์ที่กษัตริย์สร้างให้ก็เป็นย่าของกษัตริย์ปัจจุบันเนี่ยมันยังยิงกันตายในวัดได้อะทหารนะ่ะลองคิดดูเอาก็แล้วกันทําไมกระรากายเนี่ยที่ไม่ใช่วัดกษัตริย์สร้างสักหน่อยหนึ่งเนี่ยทำไมจะทําไม่ได้นะนี่ข่าวออกมาล่าสุดแล้วว่าดีเอสไอถอยขับไปตั้งหลักแล้ว นะแน่นอนที่สุดเขาจะปิดล้อมฮะแล้วก็ไม่ให้มีคนเนี่ยเข้าไปได้อีกนะรอระยะยาวเพื่อสร้างสถานการณ์และผมทายได้เลยการที่เรียกระดมพลกลุ่มนวพลกลุ่มลูกเสือชาวบ้านเก่ากลุ่มพลังจัดตั้งต่างๆรวมทั้งอคอมนิทก,กับใจรอดอนะแล้วก็ กลุ่มนักศึกษา,านักเรียนอาชีวะที่ถูกเรียกระดมพลเนี่ยจะต้องกลายเป็นหัวหอกที่จะบุกก็แบบแบบเกลือจิ้มเกลือกับสิทธิธรรมกายที่นั่งสมาธิอยู่ในบริเวณนั้นโดยมีทหารตำรวจเนี่ยเป็นตัวสนับสนุนอยู่นั้นภาพออกมาเนี่ยจะกลายเป็นภาพที่ประชาชนตีกับประชาชน แต่ประชาชนที่เข้าไปตีเนี่ยมันก็คือพุทธอิสระมันก็คือพวกนักเรียนอาชีวะมันก็คือกระทิงแดงสมัยก่อนมันก็คือลูกเสือชาวบ้านที่สร้างจัดตั้งขึ้นมาลูกระดมขึ้นมาเพื่อทําลายนิสิตนักศึกษาที่เป็นฝ่ายประชาธิปไตยริงต,ง,ตงต่างๆเหล่านี้นะวันนี้เกมเนี่ยวันที่สิบหกเนี่ยยึดธรรมากายเนี่ยเขาตีนึกว่าเขาจะยึดทีเดียวไหมเขาดึงยาว แล้วก็ใช้สงครามประสาทแต่อีกไม่นานคือหลังวันที่19แล้วเนี่ยชุมนุมพวกคนของเขาแล้วเนี่ยเขาจะใช้ประชาชนจัดตั้งของเขาบุกธรรมกายครับเขาจะไม่ใช่ตำรวจแล้วทาหารจะนั่งกระดิกตีนอยู่ข้างหลังพอถึงเวลาที่ตีกันระหว่างพวกที่เขาบุกเข้าไปเหมือนกับทิงแดงเนี่ยนะเหมือนกับนวพลเนี่ยแล้วเกิดมีการประทะกันตีกันไม่มากหรอก แค่หัวแตกเลือดตกยางออกนิดหน่อยเนี่ยคราวนี้แหละครับมันก็เข้าถึงบทแบบเดียวกับ<ม>คอสชอเข้ามาทําการปฏิวัตริรัฐประหารแบบ<ม>คอมชอทําปฏิวัตริรัฐประหารน่ะคือสร้างสถานการณ์ให้เกิดการตีกันซะก่อนมันเป็นสูตรสําเร็จครับที่ทํามาอย่างนี้ตลอดตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์ธนรัตราน์แล้วที่เอานักเอทาหารพลหนึ่งออกมาแล้วบอกเป็นนิสิตนักศึกษาเข้ามาบุกทําเนียบนะสมัยจมพลปอที่จะปฏิวัติที่16กันยา2500 แล้วก็มันก็ทาอย่างเงี้ยมาตลอด14ตุลาก็ทําคล้ายๆกัน6ตุลาก็ทําเหมือนกันพฤษภาธมินนี้ก็เหมือนกันนะมาถึงเ19พฤษภาก็ทําเฉกเช่นเดียวกันคือที่ถามว่าเราไปท 3, 3, 3ําซ้ําๆๆและทําไมซ้ากันอยู่ได้อา้าวก็ทํานนทอ,ทอย่างนี้ชนะทุกครั้งไงเมื่อมันทําอย่างนี้ชนะทุกครั้งมันก็เข้าสูตรเดิมเพราะคนสั่งก็สมองก้อนเดียวคนเดิมนั่นเองที่อยู่ข้างหลังที่เป็นคนสั่งการนะวันนี้เนี่ย ก็กลุ่มเก่านะนะั่นแหะที่มีอํานาจเก่านะนะั่นแหะที่เป็นคนสั่งเพราะฉะนั้นรูปแบบการจัดทับรูปแบบของการบุนการเข้ายึดเข้าตีเนี่ยมันจึงมาในรูปแบบเดิมแล้วก็เข้าตีลักษณะเดียวกันคือแย่ก่อนแล้วเขาก็ปิดล้อมกระชับวงพื้นที่เข้าไปเรื่อยๆแล้วก็เสร็จแล้วก็แยกบอกแล้วไงบอกว่าใครนั่งขัดขวางก็จะถูกจับนะก็จะเอาแกนนาต่างๆประมาณสองพันสามพันคนจับเข้าไป นอกนั้นก็จับไปแล้วก็ปล่อยเอาจับไปปล่อยขออ้างนอกแล้วที่สุดก็จะจับท่านัานมะชโยแล้วก็จับศึกด้วย <c oughs> ผมเชื่อว่าจะเป็นในรูปแบบนั้น<ม>เป้าหมายใหญ่คือเข้าไปครอบครองอาจักทรากายแล้วก็รู้ว่ามีทรัพย์สมบัติเยอะแยะทั้งทองคำที่เป็นพระพุทธรูปทองคำอยู่ในนั้นแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์ต,ต,ต่างๆรวมทั้งสถานที่เนือที่เป็นพันๆไร่ มีสถานที่ที่สร้างไว้ใช้เป็นเงินเป็นพันพันล้านเนี่ยก็จะไปยึดของเขาแล้วก็อาจจะแปรรูปไปทําอย่างอื่นต่อไปนี่ก็สิ่งคือสิ่งที่เขาจะทํากับทุกหน่วยทุกสถาบันทุกตัวบุคคลที่เป็นที่ยอมรับนับถือของพี่น้องประชาชนเขาถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของชาติบ้านเมืองก็คือชาติของเขาอะ เขาก็จะต้องทําอย่างเนี้นะฮะและก็ผมจะพูดสุดท้ายก็คือบอกว่าในหนะ้าวันนี้พฤติกรรมในการแบ่งชนชั้นในการมองคนไม่เท่ากับคนตามรายการของผมที่ว่าคนมางคนต้องเข้าคนเนี่ยเพราะเขาต้องถือว่าชนชั้นปกครองแล้วก็ชนชั้นที่เป็นขี้ข้าชั้นปกครองก็คือทหารทหารสารน,นักวิชาการขายตัวนะสื่อมวลชนต่าง อย่างไอ้ชายราชวัตรเงี้ยก็ที่รู้กันอยู่ทั้งหมดเนี่ยสมัยก่อนก็กระแช่นะเตลสีเงินอะไรพวกนี้แหละมันก็พวกเดียวกันที่เขาสั่งได้เขาก็สร้างขึ้นมาได้แล้วเขาก็ทําแบบเนี้ยมาโดยตลอดวันนี้ก็คอยดูเถอะช่วงระยะที่เขาล้อมอยู่เนี่ยตั้งแต่วันที่สิบหกไปต้นไปเนี่ยเขาก็จะระดมวิทยุสื่อสารสื่อมวลชนโดยเฉพาะช่องช่องเจ็ดช่องห้าเนี่ยของทหารเนี่ยก็เป็นตัวหลักละนะในการที่จะพูดให้ร้ายป้ายสีต่าง แล้วก็จะมองให้เห็นว่าธรรมกายเนี่ยมันคือซ่องโจรแล้วก็ที่สุดก็ทุบทำลายทิ้งหมดเป้าหมายสำคัญก็คือเขาจะไม่ให้ใครที่เออลพระองค์ไหนเนี่ยขึ้นมาทาบบารมีกับระบบของเขาสองก็คือเขาจะต้องสร้างระบบชนชั้นที่ไม่ให้เสมอก,กันกับเขาขึ้นมา ใครก็แล้วแต่ที่มีบุญบาร,รมีหรือว่าเป็นคนที่มีคนน้ำหน้าถือตาเนี่ยก็จะถูกทําลายไปหมดก็เคเหลือแต่เขาอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เขาก็จะปกครองในลักษณะที่แบ่งเป็นชนชั้นคือชนชั้นปกครองคนในกรุงคนมีสีนะอย่างเช่นกบปสหรือพันธมิตรคนพวกนี้เขาเลี้ยงดูอยู่เนี่ยทำอะไรก็ไม่ผิดครับแต่ถ้าเป็นคนที่รักประชาธิปไตยเป็นฝ่ายตรงข้ามกับเขา แค่ตดดังๆก็ผิดแล้วนะแค่หายใจดังๆก็ผิดแล้วนี่คือวิธีการปกครองในลักษณะนี้ซึ่งผมก็ขอยืนยันว่าที่ผมพูดมายาวเนี่ยมันมาถึงสงครามครั้งสุดท้ายแล้วมันจะไม่มีใครยอมรับได้อีกแล้วกับการกระทำที่ทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้ผมจึงต้องการที่จะออกมาพูด ว่าการเข้าทําลายธรรมกายแล้วก็ทําซ้ําแล้วทําอีกมาตั้งแต่สมัยทําลายนักบุญล้านนาทําลายสมเด็จพระบิณธรามทาลายนายกทักษิณชินวัตรทําลายปีดีพนมยงทำลายพเตอร์ปุวยทําลายมาจนกระทั่งถึงยุคของคอสชคือทําลายพักเพื่อไทยยุคพักไทยรักไทยยุคพักพลังประชาชนแล้วก็ทําลายพักเพื่อไทยทั้งหมดเหล่านี้นะรวมทั้งนายกยิ่งลักด้วยเจอข้อหาจํานาข้าว นะก็จะเจอทุกอย่างที่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 ร้ายๆเนี่ยทั้งหมดเนี่ยครับผมถามว่าประชาชนคนทั้งหมดเนี่ยจะทนได้หรือกับระบอบการปกครองแบบนี้เยี่ยงนี้แต่ก่อนเนี่ยเขาใช้การปรปกันด้านหรือโฆษณาชวนเชื่อปิดบังหลอกลวงได้แต่วันนี้โลกยุคโลกาภิวัตน์โลกแห่งยุคข้อมูลข่าวสารโลกของการที่มีเฟซบุ๊ก โลกของการที่มี iPhone, iPad, Samsung สามารถจะถ่ายวิดีโออัดภาพต่างๆแล้วแชร์ถึงกันได้หมดซึ่งเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้เมื่อ10ปีที่แล้วมันไม่มีนะยิ่งโดยเพราะเมื่อ20-30ปีที่แล้วเมื่อปี1 19นะมันยิ่งไม่มีใหญ่เพราะฉะนั้นมันก็โกหกหลอกลวงแล้วก็กดทับไปได้แต่วันนี้ครับความจริงภาพเสียงมันฟ้องทุกอย่างเพราะนั้นเขาอยู่ในยุคที่ล้าสมัยตกรุ่น แต่เขายังคิดว่าเขาสามารถทําอย่างนี้ได้อีกเนี่ยผมจึงถือว่าเป็นการกระทําที่เรียกว่าเราต้องลุกขึ้นสู้เพื่อที่จะปลดแอกแล้วก็เพื่อที่จะให้เกิดความเป็นไทยขึ้นมาอย่างแท้จริงไม่ยอมเป็นทาสอีกต่อไปมันจะเป็นสงครามครั้งสุดท้ายและผมเชื่อว่าณสมรภูมิวัดธรรมชโยเนี่ยจะเป็นสมรภูมิทุ่งธรรมกายจะเป็นจุดสุดท้าย ที่จะเปลี่ยนแปลงพลิกผันสถานการณ์คุณอย่าลืมนะทุ่งธรรมกายเนี่ยมันก็อยู่สูงเหนือกว่าทุ่งบางเขนสมัยขบ,บวนเดชเหมือนกันขบวนบวรเดชก็นึกว่าฝ่ายที่ต้องการเรียกร้องอํานาจคืนให้กับพระมหากษัตริย์เนี่ยจะเป็นฝ่ายชนะแต่ที่สุดก็พ่ายแพ้ไปเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยที่ทุ่งธรรมกายเนี่ยคือที่แถบคลองสามเนี่ยปทุมวันเนี่ยไอยปทุมธานีเนี่ย ผมเชื่อว่าจะเป็นจุดจารึกประวัติศาสตร์จะเป็นจุดที่พูดง่ายว่าเป็นสถานเป็นเป็นเป็นสถานที่ต่อรองต่อสู้กันในขั้นแตกหักแล้วก็มันอาจจะเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ที่สุดที่จะทำให้เกิดชนวนลุกขึ้นเป็นไฟทั้งทั่วประเทศทั้งหมดเลยเพราะว่าเหตุการณ์ที่คสชอปกครองบ้านเมืองมา2ปีกว่าโดยการใช้อำนาจโจรเนี่ย เข้ามาปล้นอํานาจจากรัฐบาลที่มาจากประชาชนแล้วก็มาสถาปนาอํานาจที่อ้างว่าตัวเองทําโดยชอบแล้วก็อ้างว่าให้ทุกคนเคารพกฎหมายทั้งๆท,ที่มันเป็นโจรมันเข้ามาปล้นเขามันทําลายกฎกติกาที่เขาไม่ให้ทําลายรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่มันทําลายเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวมันยังมีหน้าหน้ามาบอกว่าให้คนเคารพกฎหมายเพราะมันได้มาซึ่งรัฐาธิปัตย์มันก็คือทฤษฎีสมคบคิดร่วมกันกับผู้มีอํานาจให้ทําเช่นนั้น และไอสารเองก็เหมือนกันนะครับผมบอกให้เลยว่าวันนี้นะปรากฏการนะของสารที่เป็นสองมาตรฐานของกรณีที่นกแอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยมองนายกยิ่งรักเป็นเหมือนเหยื่อมาแล้วแล้วก็คิดเพียงแค่คิดว่าจะ,ะจัดให้มงโลกเช่นนั้นนะผมเทียบกับกรณีของแอร์ของคาเทเปซิฟิกชื่ออะไรผมไม่รู้ผู้หญิงเนี่ยคนไทยเนี่ยตัดผมสั้นๆเนี่ย แล้ววันนี้คนคนเนี้ยก็ออกมายกป้ายไล่เอกอกัครราชทูตอเมริกาเมื่อสักเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยคนคนเดียวกันเนี่ยคนคนเนี้ยครับตอนก่อนนี้เป็นแอร์อยู่ที่คาเทแปซิฟิกแล้วก็เขียนในเฟซบุ๊กลงไปว่าวันนี้มาเป็นแอร์อยู่ที่คาเทแล้วก็เห็นลูกของนายกทักษิณคนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนั่งอยู่ในผู้โดยสารใจเขาคิดว่าเขาจะถือกาแฟที่เสิร์ฟร้อนๆเนี่ย ไปสาดหน้าสักทีนึงให้มันสะใจเขาเขียนลงใน Facebook เท่านั้นแต่เขาไม่ได้ไปสาดนะกาแฟไม่ได้ถูกหน้าของออลูกของท่านนายกทักษิณแต่ไอ Facebook นี้มันออกไปแล้วเนี่ยข่าวมันออกไปแล้วเนี่ยบริษัทคาเทศแปซิฟิกสายการบินชั้นนำของประเทศเอ,อ,อังกฤษบวกด้วยสิงคโปร์กับฮ่องกงเนี่ยเขาไล่พนักง,งานคนไทยผู้หญิงคนนี้ออกนะฮะ เพียงแค่การเขียนลงไปในเฟซบุ๊กว่าอยากเอากาแฟสาดหน้าคนที่ไม่ชอบนะถามว่าระหว่างาเอากาแฟสา,สาดหน้าคนไม่ชอบกับการที่คนระดับผู้ช่วยนักบินคุยกันบอกว่าขับเครื่องบินให้หมงโลกไปเลยสิเอาละมันมีใครกล้าจะขับเราเพราะไม่ฆ่าตัวตายด้วยเนี่ยแต่การคิดแค่นี้ก็ผิดแล้วครับแล้วการคิดแค่เอากาแฟสาดหน้าเขาอย่างไล่ออกแล้วนี่ไอคิดอยากจะฆ่าคนด้วยเนี่ย มันจะยิ่งไม่ร้ายกว่าเหรอแต่มาตรฐานของนกแอร์เอาแค่ค่าโทษเท่านั้นเองนะก็แสดงให้เห็นแล้วครับว่านกแอร์ในยังไงไงก็เป็นสีเหลืองแล้วก็มาจากตระกูลสารสินซึ่งมันเป็นตระกูลที่ปรึกษาของกษัตริย์ใหญ่เนี่ยนะนะแล้วก็ทุกอย่างเป็นสีเหลืองหมดเพราะฉะนั้นในพาทีสารสินเนี่ยนะก็คือตัวเหลืองคนหนึ่งแหละแน่นอนพฤติกรรมมันจึงออกมาชัดเลยว่า เขาไม่ยอมไล่คนเข้าออกก็มันเหลืองทั้งองค์กรน่ะนจะไปไล่อะไรออกล่ะสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อเห็นว่าความไม่ยุติธรรมความเป็นสองมาตรฐานและการแบ่งชนชั้นเนี่ยมันมีและการดูถูกคนชั้นคนที่เห็นตรงข้ามอย่างน่าเกลียดที่สุดแต่ก็ได้รับการให้ทายมาโดยตลอดไม่ว่าศาลจะสองมาตรฐานยึดสนามบินส่วนนภูมิก็ยังจับอะไรไม่ได้ทํา ทำนายึดทำเนียบไปเป็นเดือนๆร้อยกว่าวันก็ทำอะไรไม่ได้มาอีกคนหนึ่งเหตุการณ์ที่เขาเรียกว่าสามนกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคือหนึ่งเรื่องมหาชนกที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าเขาเป็นมหาชนกจะพาคนไทยไว่ายน้าไปเนี่ยนะพูดเป็นตลกไปได้เพราะเรื่องมหาชนกในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หวังให้นางฟ้าเทพดิดามาช่วยชีวิตไว้ได้ ว่า้น้ำอยู่เจ็ดวันเจ็ดคืนไม่ได้ถึงฟังครับแต่เทวดานางฟ้าพามาถึงฟังแต่ไม่ใช่ความรู้ความสามารถของคนที่เป็นอย่างพุเอกประยุทธ์บอกมาเรื่องนกแอนกแสกนกแล้งนี่ก็เหมือนกันก็โผล่หางโผลออกมาได้ว,ว่าทําอะไรก็ไม่ผิดอย่างมากก็ทําเพียงแค่แค่ภาคขอไปทีแต่ผมจะทายเลยนะว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนกแอเนี่ยจะล้มละลายครับ แล้วยิ่งโดยเพราะคาถามที่หม่อมปลื้มถามมาว่าเหตุฉไหนนกแอร์ตอนที่เกิดใหม่ๆเนี่ยจึงได้เอาหุ้นไปขายให้การบินไทยแล้วให้การบินไทยซื้อหุ้นจากนกแอร์แล้วผมเคยขึ้นเครื่องบินนกแอร์โทษทีเครื่องบินนกแอร์หลายเครื่องเลยการบินไทยขายให้ยังมีภาพการบินไทยติดอยู่เลยขึ้นบินแล้วมันเป็นการซูเอียกันไหมระหว่างอำนาจสูงสุดที่มีอยู่ในการที่เข้าไปทำ ในภาธีสารสินิ์นี่ก็เป็นเพียงแค่นอมินีอันหนึ่งเท่านั้นเองของผู้มีอำนาจสูงสุดนั่นเองนะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของนกแอร์มันจึงเป็นพฤติกรรมของชนชั้นสูงที่ดูถูกชนชั้นล่างดูถูกลากยาและดูถูกผู้ที่ประชาชนเขามอบหมายอำนาจให้มาเป็นนายกร,รัสิทธร์แล้วรังเกียจถึงขั้นคิดจะฆ่ามาอีกคนสุดท้ายก็คือนกที่สามก็คือนกเงือกของนายวิกรมกรมดิด ซึ่งนวิกรมกรมริดเนี่ยก็เป็นเศรษฐีใหญ่เจ้าของอามาตะานครเนี่ยนะฮะก่อนหน้านั้นเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยเคยพูดวาจาไว้อันหนึงซึ่งเป็นวลีที่เป็นที่สะเทือนกันมากก็คือตอนที่เกิดเหตุการณ์วัยรุ่นลูกๆของตำรวจไปฆ่าคนพิการตายโดยลุมทำร้ายในวิกรมเนี่ยนะครับพูดขึ้นมาแบบชนิดไม่น่าพูดก็เพราะคุณเป็นถึงระดับ เอวีไอพีซูเปอร์วีไอพแล้วก็เป็นชนชั้นสูงแล้วเนี่ยพูดบอกว่าไอคนวัยรุ่นหนุ่มๆที่แบบเนี้ยนะกากเดนสังคมเนี่ยฆ่าให้มันตายสักหมื่นคนก็ไม่เห็นเสียหายอะไรเลยคําพูดนี้มันเป็นคําพูดที่แสดงให้เห็นว่าชนชั้นเนี่ยมันมีแบบการแบ่งกันแล้วดูถูกชนชั้นอีกชนหนึ่งผมไม่ได้พูดมาว่าลูกตํารวจที่ไปฆ่าคนพิการนะั้นจะไม่ผิดนะแต่การที่บอกว่าไอคนอย่างเงี้ยเอาไปกลับไปฆ่าอีกเป็นหมื่นคนเนี่ย มันพูดเหมือนกับย่อเย้ยว่าไอ้คนพวกเสื้อแดงไอ้คนพวกที่ต่อต้านต่ออานาจของคอสชอเนี่ยจะตายสักหมื่นคนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยแล้ววันนี้เป็นไงนกเงือกที่เกาะอ,อยู่ที่ไหล่ของนายวิกรมเนี่ยนายวิกรมก็มาอ้างว่าเป็นนกที่คนงานของน้องชายเขาในไร่ที่ปากช่องไปเจอมันบินไม่ได้ก็เลยเอามาเลี้ยงไว้นะแล้วก็เ ต้องเอาไว้อย่างนี้เพราะถ้าไม่เลี้ยงไว้เศรษฐีไม่เลี้ยงไว้เนี่ยนะไม่ซื้อจากพวกชาวบ้านมาเนี่ยนกนี้อาจจะถูกเก็บย่างไฟแล้วก็ได้หรืออาจจะถูกฆ่าแล้วก็ได้นะก็เลยเอาบุญคุณว่าเศรษฐีเนี่ยทาอะไรก็ดีไปหมดแต่ในกฎหมายแล้วเนี่ยมันไม่สามารถจะครอบครองสัตว์สงวนพวกนี้ได้นะแต่กลับไพรไม่ยอมรับความจริงว่าตัวเองทําผิดกฎหมายแต่ก็กลับมาบอกว่าเอาบุญเอาคุณว่าช่วยชีวิตนกนี้ไว้นะฮะสิ่งเหล่านี้ ทางฝ่ายกรมป่าไม้เข้าถแถลงแล้วเพาว่านกตัวนี้นะมันไม่ใช่นกป่าที่ตกมาหรอกเพราะท่าทางบินเชื่อไม่บินเลยแล้วเชื่องขนาดนี้เกาะอยที่ไหลตลอดเวลาเนี่ยแสดงว่ามันเป็นนกเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดเลยมันถึงมีสภาพอย่างนี้คือมันไม่ใช่นกป่าอย่างแท้จริงอย่างที่คุณว่ามันเป็นนกป่าลูกนกที่บินมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็มาตกลงที่ไล่ของน้องชายแล้วก็คนงานก็เอามาน้องชายก็ให้ตังค์ไปแล้วก็เอามาเลี้ยงไว้เนี่ย มันเป็นเรื่องโกหกตอแหลทั้งหมดนี่คือชนชั้นสูงที่รวมหัวกันแล้วก็โกหกตอแหลสังคมไทยมาโดยตลอดหลอกลวงมาโดยตลอดที่ผมพูดทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าถ้าเราต้องการให้อนาคตของประเทศไทยเราเนี่ยสดใสขึ้นมาเนี่ยมันจําเป็นครับที่เราจะต้องล้างสิ่งต่างๆเหล่านี้ออกให้หมดแล้วก็วางระบอบประชาธิปไตยใหม่ ที่เราต้องการให้ได้ประชาธิปไตยที่มาจากเสียงส่วนใหญ่ของประชาชนแล้วก็พักการเมืองและนักการเมืองที่เข้ามานั้นจะต้องเสนอนโยบายที่สําคัญที่ดีในการที่จะเป็นมิตรกับทุกประเทศเพื่อนบ้านเป็นมิตรกับทุกคนในโลกนี้แล้วก็แก้ปัญหาในระบบวินวินสูตเดชันคือมีแต่ผู้ที่ได้กับผู้ที่ได้อํานาจสูงสุดต้องเป็นของประชาชนบ้านเมืองเนี่ยที่ มีปัญหาขึ้นมาก,ก็ต้องคืนอำนาจให้ประชาชนเป็นคนตัดสินชี้ขาดชะตาของบ้านเมืองไปข้างหน้าด้วยเสียงข้างมากโดยที่ปราศจากอคติคนละเมืองทุกฝ่ายเนี่ยก็ต้องอยู่กันภายใต้นโยบายของการเป็นิปนอมเคารพกฎหมายแล้วก็มีสภาที่เป็นของประชาชนจริงๆที่ออกกฎหมายมาจากฐานของตัวแทนประชาชนที่เป็นสภาที่มาจากประชาชนผมยืนยันนะครับว่าเมื่อ,อไรก็ตามที่ฝ่าย ประชาธิปไตยได้รับอํานาจมาเนี่ยผมจะให้ยกเลิกกฎหมายทุกฉบับที่เขียนขึ้นโดยคอสอชอและคมชรวมไปตลอดถึงกฎหมายปฏิวัติทั้งหมดที่ทํามาทั้งหมดยกเลิกทันทีไปในยี่บสี่ชั่วโมงหลังจากที่ได้อํานาจรัดมาแล้วก็มาลากกันใหม่ครับมันไม่มีความจำเป็นอะไรจะเห็นได้ชัดว่าทุกครั้งที่มีการปฏิวัติตรัฐหารจะเอากฎหมายเร็ว กฎหมายที่ทําเพื่อประโยชน์ของชนชั้นสูงเนี่ยเข้ามาทํารวมถึงกฎหมายไล่ที่ดินทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนทั้งหลายแหล่เนี่ยทาขึ้นมาในยุคนี้ทั้งนั้นอ่ะย,ยุคของการปฏิวัติรัฐประหารทั้งนั้นดังนั้นชาวบ้านจะเดือดร้อนมากในยุคที่มีการปฏิวัติรัฐประหารขึ้นมาแล้วเมื่อไหร่ที่คืนอํานาจให้กับฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยสิ่งต่างๆนี้จะทําทไม่ได้ครับดังนั้นผมจึงขออนุญาตพูดเลยว่าลุกขึ้นมาเถอะพี่น้องแล้วทําสงครามรั้นสุดท้าย เพื่ออนาคตของลูกหลานคนไทยเราที่จะเห็นแสงสว่างอยู่ข้างหน้าแล้วก็จะทำให้คนเท่ากับคนอย่างแท้จริงเราจะสถาปนาความสุขความสมหวังแล้วก็ระบอบประชาธิปไตยที่มีความเสมอภาคเท่าเทียมกันทุกคนต้องการเกิดมาแล้วมีความสุขทุกคนต้องการให้ได้รับความยุติธรรมที่เสมอภาคกันทุกคนต้องการโอกาส ที่จะทำงานแล้วเป็นชนชั้นที่มีรายได้เป็นชนชั้นกลางมากที่สุดเท่าที่จะมากได้เหมือนกับประเทศในสหรัฐอเมริกาและในประเทศยุโรปที่ทุกคนมีบ้านอยู่ทุกคนมีรถยนต์ทุกคนมีฐานะที่ใกล้เคียงกันแล้วที่สุดก็สามารถเสียภาษีได้หมดประเทศไทยเนี่ยครับมีคนเสียภาษีไรายได้จนบุคคลเนี่ยเพียงแค่ร้อยละห้าเท่านั้นเองเพราะนั้นบ้านเนืองก็ไม่เจริญแต่ถ้าหากเราทําให้คนเนี่ยมีโอกาสลืมตาหน้าอ้าปากได้จนกระทั่ง เขาเป็นชนชั้นกลางเกินกว่า70% 80%เปอร์เซ็นเสียภาษีได้ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีพลังในการขับเคลื่อนจะมีเงินในการที่จะทําประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนมากขึ้นและเงินที่ออกมาเป็นงบประมาณนั้นจะต้องมาใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เพราะเป็นการปกครองโดยประชาชนของประชาชนและเพื่อประชาชนครับนี่คือความฝันของผมที่อยากจะบอกกับพี่น้องประชาชนไว้ในวันนี้เพียงเท่านี้และนี่คือหัวข้อที่ใช้คําว่าคนต้องเท่ากับคน วันนั้นหัวข้อวันนี้เนี่ยก็สอดคล้องกันแล้ววันนี้ก็คือตอนที่เราจะต้องสนับสนุนทางธรรมกายให้ออกมาต่อสู้และก็เป็นไฟชนวนสงครามอีกอันหนึ่งณสนามรบที่ธรรมกายดูซิว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเชื่อมั่นในเรื่องของการบริหารจัดการของทางวัดธรรมกายและศรัทธาของสิทธิวัดธรรมกายสิทธิวัดธรรมกายศรัทธาของวัดธรมธดธรมกายคุณอย่าดูถูกนะ ผมเนี่ยเป็นฝ่ายปกครองมาโดยตลอดชีวิต30-40ปีเนี่ยผมประเมินได้เลยว่าความศรัทธาความเชื่อถือแล้วก็ความรักผูกพันศรัทธาต่อวัดธรรมกายเนี่ยมีสูงกว่าเรื่องของการจัดตั้งของนปชครับการจัดตั้งของธรรมทายาทของธรรมกายนั้นลึกซึ้งและเกี่ยวพันมีน้ำหนักที่คุณฝ่ายอมาตจะทำลายไม่ได้ ง่ายๆเหมือนทเหมือนกับคนเสื้อแดงครับผมไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ดูถูกคนเสื้อแดงนะผมก็สนับสนุนคนเสื้อแดงแต่ผมบอกเลยว่าวันนี้การที่เข้ามาที่จะบทขยี้ธรรมากายนั้นนะ่ะมันไม่ง่ายเหมือนกับกรณีที่บทขยี้นอปชอครับฝากไว้เพียงแค่นี้คุณมากครับ